พอพลังประชารัฐออกมาขู่ว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ได้แล้วให้สว.อย่างคุณเสรีสุวรรณภานนท์ออกมาเขียนสนับสนุนแน่นอนอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องไม่พอใจในทันทีคุณอลงกรณ์พลบุตรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกพิลึกพิสดารนะนี่เขาวิวาทกันฟาดฟันกันผ่าน Facebook นะฮะบอกอ่านข่าวสว.ท่านหนึ่งบอกเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยก็มีเสถียรภาพได้โดยอ้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบอกได้คำเดียวว่าเป็นเหตุผลข้ออ้างพิลึกพิสดารของท่านสว.แล้วก็ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยความจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้รัฐสภาเลือกนายกได้ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือองค์ประชุมคือสส500บวกสว250เกินกึ่งหนึ่งก็คือ376เสียงและก็ต้องการให้นายกมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อความมีเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ใช่ให้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลเพราะนอกจากรัฐบาลจะไม่มีเสถียรภาพแล้วเนี่ยยังจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศและเศรษฐกิจโดยตรงการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่มีเสถียรภาพเพราะหากไม่สามารถผ่านกฎหมายทางการเงินสำคัญสำคัญรวมทั้งพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องลาออกหรือว่ายุบสภานี่คือหลักถ่วงดุลและตรวจสอบของระบบรัฐสภาที่วางอยู่บนฐานเสียงข้างมากข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับหรือจะหวังน้ำบ่อหน้าไปหางูเห่ามาเสริมก็ผิดวิถีทางการปฏิรูปการเมืองโดยทั่วไปการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังเมื่อบริหารประเทศไประยะหนึ่งแล้วมีพรรคร่วมถอนตัวก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งนายกก็จะเลือกที่จะลาออกหรือยุบสภาแต่ไม่ใช่มีคิดตั้งแต่จะตั้งเนี่ยก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งแต่วันแรกแบบนี้ไม่ใช่เมื่อจะสานต่อปฏิรูปประเทศหลังเลือกตั้งก็ควรจะเริ่มต้นด้วยเหตุผลและหลักการที่ดีไม่ใช่หรือครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เขียนเรื่องนี้ที่ไปปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ก็คืออาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ Facebook โดยอ้างอิงบทความของศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ลงวันที่30พฤษภาคมบอกว่าบทความของอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยตรงกับที่ผมวิเคราะห์ไปก่อนหน้าคือในช่วงที่สรุปของบทความนี้บอกว่าหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบอบรัฐสภารัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรหากประธานรัฐสภานำชื่อบุคคลที่มีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรและไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาย่อมเป็นการขัดรัฐธรรมนูญและขัดเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรัฐสภาและยังอาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่กระทบหรือระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทเพราะเป็นการทราบดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากการนำของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นรัฐบาลที่ปราศจากความชอบธรรมเป็นเบื้องต้นและจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศและรัฐบาลดังกล่าวย่อมไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนในที่สุดจึงน่าสงสัยว่ารัฐนาวาที่พปชรตั้งความฝันเอาไว้สูงส่งนั้นถึงวันนี้อาจจะแล่นออกจากท่าเรือไม่ได้ด้วยซ้ำใช่หรือไม่แล่นออกจากท่าเรือไม่ได้เลยวันนี้ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.ก็เข้าทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติไม่มีวาระงานใดๆเป็นพิเศษใช่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าตามปกติพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกต้องมารอรับบริเวณทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเป็นประจำแต่วันนี้ปรากฏว่าไม่ได้มาทำหน้าที่เหมือนเช่นทุกครั้งมีรายงานว่าพลเอกวิราชใช้สิทธิ์ลาพักร้อนยาวตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หมดหน้าที่ไปพร้อมกับรัฐบาลปัจจุบันแทนการลาออกแล้วก็เช้าวันเดียวกันนี้เพจ Facebook ลุงตู่ตูนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ชี้แจงข่าวปลอมพร้อมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความที่ส่งกันทางไลน์ที่บอกว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยุบพรรคการเมืองอะไรเงี้ยนะไม่จริงนะซึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณวันนี้ก็ถูกนักข่าวถามใช่ไหมฮะท่ามกลางความไม่ลงตัวเรื่องการตั้งรัฐบาลเนี่ยรองนายกก็ออกมายืนยันว่าไอ้ข่าวลือเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยไม่มีแน่นอนเช่นเดียวกับให้กระทรวงกลาโหมออกมาย้ำข่าวว่านี่คือเฟกนิวส์ด้วยนะฮะคือมีคนไปถามท่านตอนท่านไปร่วมงานกำลังจะขึ้นเครื่องบินไปสิงคโปร์ถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ท่านบอกไม่มีไม่เป็นความจริง
ข่าวลือเรื่องทหารปฏิวัติจริงๆก็มาจากกรณีที่เขามีการย้ายยุทโธปกรณ์ตามวงรอบของกองทัพบกแล้วธนาธรเขาก็ตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะมันมีกระแสข่าวลือเรื่องปฏิวัติซ้ำแล้วมีการย้ายยุทโธปกรณ์อีกหรือเป็นการข่มขู่ของผู้นำกองทัพโยงไปถึงนั่นเลยนะครับโอ้ฮะทิ้งท้ายนิดเดียวกันแล้วกันนะเรื่องควันหลงจากAnimal Farm โอ้ยังมีอยู่นะวันนี้ก็มีอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์เขียนถึงแล้วก็มีเว็บไซต์หนึ่งเขาเขียนถึงตัวละครตัวหนึ่งผมว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจคือเป็นลาเท่าลาเท่าชื่อเบนจามินทิ้งท้ายไว้สั้นๆกันแล้วกันนะครับว่าเบนจามินตัวละครตัวหนึ่งใน Animal Farm นี่มันสะท้อนอะไรเขาเขียนไว้นะเบนจามินเป็นสัตว์ตัวเดียวใน Animal Farm ที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี่ทีมงานเตรียมช่วงเบนจามินไว้ให้ด้วย อันนี้คือการ์ตูนนะการ์ตูนเบนจามินเป็นสัตว์ตัวเดียวใน Animal Farm ที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกครั้งแต่ไม่คิดจะทำอะไรลาเท่าเบนจามินเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่แม้บทบาทจะไม่โดดเด่นคือเป็นตัวประกอบอดทนน่ะแต่ว่าจอร์จออเวลผู้เขียนหยอดบทของเบนจามินเอาไว้ในที่ต่างๆของแต่ละบทอย่างน้อยบทละ1ครั้งเพื่อตอกย้ำถึงลักษณะไม่ยินดียินร้ายใดๆของเบนจามินไม่ว่าใครเข้ามาปกครองอ่ะเพราะว่าเบนจามินมองว่าสุดท้ายแล้วชีวิตก็จะดำเนินไปเหมือนอย่างเคยก็คือแสนลำเค็ญไม่ว่าคนปกครองจะเป็นมนุษย์คนปกครองจะเป็นหมู3ตัวนี้สุดท้ายเราก็ลำเค็ญเหมือนเดิมความที่เป็นผู้ผ่านชีวิตอย่างโชคโชนแม้เบนจามินจะอยู่ร่วมเหตุการณ์ปฏิวัติในแมนเนอร์ฟาร์มแต่ว่าเขาไม่สนใจอะไรมากนักเพราะเชื่อในประสบการณ์และความคิดของตัวเองว่าใครจะมาปกครองชีวิตของเบนจามินและประชาชนก็ยากลำบากเหมือนเดิมฝากไว้แล้วกันนะทำไมรันทดขนาดนี้เอาละค่ะลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ